เมื่อพูดถึงการพัฒนาการพัฒนาชุมชนในอดีตนั้นเราจะเห็นว่าเป็นการพัฒนาแบบ3วันดอกไม้บานแต่วันนี้ชุมชนตำบลดอนประดู่เราได้มุ่งเน้นในการพัฒนาแบบใหม่ที่ผ่านมานั้นลูกหลานคนหนุ่มสาวของชุมชนตำบลดอนประดู่ซึ่งไปทำงานในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าไปทำงานบริษัทหรือรับราชการเมื่อได้ย้อนกลับมาอยู่ในหมู่บ้านชุมชนของตนเองก็ได้คิดที่จะทำงานเพื่อทดแทนแผ่นดินเกิดก็ได้ร่วมกับมูลนิธิหมู่บ้านมหาวิทยาลัยทักษิณได้ร่วมการจัดทำแผนแม่บทชุมชนนำร่องขึ้นมาในพื้นที่ภาคใต้สำคัญที่สุดในการทำแผนแม่บทชุมชนนั้นจุดที่เราได้ศึกษากันก็คือการศึกษาทรัพยากรของชุมชนตำบลดอนประดู่เราได้ศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและเราได้ศึกษาทรัพยากรบุคคลว่าทรัพยากรบุคคลของตำบลดอนประดู่นั้นมีศักยภาพอย่างไรบ้างทรัพยากรของตำบลดอนประดู่ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญที่จะเอื้อต่อการพัฒนาอย่างไรบ้างชุมชนดอนประดู่ท่านก็เห็นแล้วว่าวันนี้เรามีวิสาหกิจชุมชนมีโรงน้ำดื่มบ่อมุดซึ่งได้รางวัลที่2ของรัฐประเทศส่วนทรัพยากรของบุคคลนั้นวันนี้ท่านได้ดูการนำเสนอผลการทำงานของชุมชนตำบลดอนประดู่ในรูปแบบวิดีทัศน์นี่ก็คือเป็นผลพวงจากการศึกษาทรัพยากรบุคคลของตำบลดอนประดู่ดอนประดู่นั้นคนหนุ่มสาวได้ย้อนกลับมาอยู่บ้านของตนเองทรัพยากรบุคคลท่านหนึ่งคือคุณอุดมเพชรขวัญได้เดินทางไปทำงานอยู่กับบริษัทดาราวิดีโอเมื่อได้ย้อนกลับมาอยู่บ้านของตนเองเพื่อที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่และดูแลครอบครัวของตัวเองก็ได้นำประสบการณ์ที่อยู่กับบริษัทดาราวิดีโอมารับใช้ชุมชนสื่อวิดีทัศน์วันนี้นี่ก็คือเป็นผลพวงจากการศึกษาทรัพยากรบุคคลของตำบลดอนประดู่ตำบลดอนประดู่เป็นหนึ่งในคอมมูนิตี้แล็บของมหาวิทยาลัยทักษิณเมื่อพูดถึงการจัดการความรู้นั้นทางมหาวิทยาลัยทักษิณก็จะส่งมาที่ตำบลดอนประดู่หรือที่อาจารย์เขาเรียกกันว่าจุดของ KM อยู่ที่ตำบลดอนประดู่กองทัพโจรสลัดได้เข้าตีเมืองตรังพัทลุงชุมชนต่างๆแถบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกรอบๆสงขลาได้เกือบหมดทัพใหญ่ของตนกูมหามัดซาฮัดตั้งทัพอยู่ที่ลำปำเมืองพัทลุงส่วนทัพหน้ากระจัดกระจายไปทั่วWe'll be right back.
นี่ไม้มันจะเข้าโรมรันเข้าตอกลอนพวกดักสะกอนต้องสิ้นไปกบฏใส่บุรีกบฏใส่บุรี